เคเรื่องต่อไปที่จะคุยในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของสัญญาก่อสร้างนะครับหรือว่า construction contract นะครับเรื่องของสัญญาก่อสร้างแล้ว construction contract นะครับเรื่องของ contract ว่ามันมี contract ด้วยกันกี่รูปแบบจริงๆเรื่องของรายละเอียดของสัญญาก่อสร้างเนี่ยมันก็มีรายละเอียด contract รายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหลักๆของสัญญาก่อสร้างเนี่ยเราแบ่งง่ายๆเป็นที่4รูปแบบหลักๆนะครับก็คือเป็นสัญญาแบบเหมารวมหรือว่าล่ำซ้ำนะครับสัญญาแบบเหมารวมหรือว่าล่ำซ้ำ contract นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าแต่คืออะไรล่ำซ้ำคือเหมารวมทั้งโครงการเลยนะครับเป็นกี่บาทเช่นผมจะสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับหาผู้รับเหมามาผู้รับเหมาบอกว่าโอเคเหมารวมทั้งโครงการ5 ล้านบาทก็คือสัญญาล่ำซ้ำสัญญาแบบที่2เรียกว่าเป็นลักษณะของ unit price contract นะครับ unit price contract คือเป็นสัญญาแบบราคาต่อหน่วยก็คือเราจะจ่ายจริงตามปริมาณงานที่ทำจริงตามราคาต่อหน่วยที่ผู้รับเหมาเสนอมาจะไม่เหมือนกับล่ำซ้ำนะครับล่ำซ้ำคือทั้งโครงการเลยเหมาไปเลยเท่ากับเท่านู้นบาท x บาทแต่ถ้าเป็น unit price ก็คือเราไม่ถึงโอนเนอร์เจ้าของงานเจ้าของงานจะจ่ายจริงตามปริมาณงานที่เขาทำจริงนะครับคูณด้วยราคาต่อหน่วยที่ผู้รับเหมาเสนอมาสัญญาแบบที่3คือเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงบวกค่าธรรมเนียมหรือว่า cost plus fixed fee cost plus fixed fee แปลว่าเป็นสัญญาแบบที่เจ้าของงานจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าแรงหรือค่าของบวกด้วยฟรีหรือค่าธรรมเนียมหรือกำไรที่มีการตกลงกันล่วงหน้าที่จะให้กับผู้รับจ้างนะครับสัญญาแบบที่4คือเป็นสัญญาแบบค่าจ่ายตามจริงโดยมีการประกันราคาสูงสุดก็คือ cost plus with guarantee maximum cost plus with guarantee maximum จะคล้ายๆกับ cost plus fixed fee ก็คือเจ้าของงานจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าแรงหรือค่าของบวกด้วยค่ากำไรหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือฟรีค่าธรรมเนียมที่จะให้กับผู้รับจ้างแต่ต่างกันตรงที่ถ้าเป็นสัญญาแบบที่4มันจะมีการการันตีแม็กซิมัมว่ามีการการันตีโดยผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาว่าราคาสูงสุดจะไม่เกิน x ล้านบาทถ้าราคาสูงสุดเกิน x ล้านบาทไปผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากราคาสูงสุดไปเองนี้หลักๆจะเป็นสัญญา4ประเภทนะครับที่พวกเราต้องรู้จักนี้มาดูสัญญาแต่ละประเภทก่อนสัญญาประเภทแรกเรียกว่าเป็นลักษณะของล่ำซ้ำ contract เราเรียกกันว่าล่ำซ้ำล่ำซ้ำคือสัญญาแบบเหมารวมนะครับถ้าเกิดเราไปทำงานเราจะเจอสัญญาแบบนี้เป็นประจำล่ำซ้ำเท่าไหร่เหมารวมเท่าไหร่สัญญาแบบล่ำซ้ำหรือว่าเหมารวมก็คือเป็นสัญญาแบบที่มีการตกลงในการจัดจ้างโดยที่มีการกำหนดจำนวนเงินหรือว่า fixed price ไว้เลยว่าโครงการก่อสร้างเนี้ยทั้งโครงการเนี้ยคิดเป็นมูลค่ากี่ล้านบาทเช่นเราจะสร้างจ้างเขาสร้างบ้านนะครับผู้รับเหมาดูแบบแล้วมีการคำนวณราคาทั้งหมดมีการยื่นเสนอราคามาบอกว่าเหมารวมทั้งโครงการทั้งหมด5 ล้านบาทนั่นแปลว่าผู้รับเหมามีหน้าที่ที่จะต้องทำงานให้เสร็จตามแบบตามขอบเขตงานทั้งหมดที่กำหนดไว้ในแบบภายใต้วงเงิน5 ล้านบาทถ้าค่าใช้จ่ายต่ำกว่านั้นผู้รับเหมาถือเป็นกำไรถ้าค่าใช้จ่ายจริงสูงกว่านั้นผู้รับเหมาก็ต้องรับผิดชอบขาดทุนเพราะฉะนั้นมันเป็นการเหมารวมทั้งโครงการว่าเหมารวมทั้งโครงการเป็นเงินกี่ล้านบาทนะครับโดยที่เวลาที่วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของสัญญาแต่ประเภทนิสิตต้องดูทั้งข้อดีข้อเสียในมุมมองของเจ้าของงานและโอนเนอร์แล้วก็ข้อดีข้อเสียในมุมมองของผู้รับเหมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าบทบาทของเราเมื่อเรียนจบไปเราอาจจะไปอยู่เป็นโอนเนอร์หรือว่าอาจเป็นคอนแทรคเตอร์หรือเป็นผู้รับเหมาเราก็ไม่รู้
เพราะนั้นเวลาที่เราดูข้อดีข้อเสียของสัญญาแต่ละประเภทขอให้มองทั้งสองมุมจากมุมของเจ้าของงานและก็จากมุมของผู้รับเหมาของคอนแทคเตอร์นะครับอันนี้มาดูก่อนสัญญาแบบเหมารวมรับซัมคอนแทคมันเป็นสัญญาแบบที่ใช้กันทั่วไปโดยปกติงานก่อสร้างส่วนใหญ่ 70-80% จะเป็นสัญญาแบบเหมารวมงานเอกชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาแบบเหมารวมนะครับงานก่อสร้างภาครัฐส่วนใหญ่ก็เป็นสัญญาแบบเหมารวมยกเว้นพวกงานก่อสร้างพวกงานทางซึ่งเป็นลักษณะของ unit price contract เดี๋ยวอาจารย์ว่าอีกทีโอเคนั้นจบไปส่วนใหญ่สัญญาที่นิสิตจะเจอนะครับจะเป็นลัมซัมคอนแทคหรือเป็นสัญญาแบบเหมารวมนะครับเนื่องจากเป็นสัญญาแบบที่มันง่ายสะดวกครับทุกฝ่ายผู้รับเหมาเองก็ชอบนะครับเพราะว่ามันได้กำไรเยอะแต่แน่นอนความเสี่ยงมันก็สูงนั้นมาดูข้อดีข้อเสียของสัญญาแบบเหมารวมก่อนข้อดีสัญญาข้อเสียของสัญญาแบบเหมารวมในมุมมองของเจ้าของงานคือถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของงานถามว่าสัญญาแบบเหมารวมมีข้อดีอย่างไรถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของงานสัญญาแบบเหมารวมมันมีข้อดีคือเจ้าของงานไม่ต้องแบกความเสี่ยงโครงการอย่างที่อาจารย์บอกวันนี้ถ้าเกิดผมจ้างผู้รับเหมาแล้ว5ล้านบาทในการก่อสร้างบ้านถามว่าวันนี้ถ้าเกิดค่าเหล็กขึ้นค่าวัสดุก่อสร้างขึ้นค่าแรงขึ้นว่ามันโครงการเกิน5ล้านบาทใครเป็นผู้รับผิดชอบผู้รับเหมาเป็นผู้รับความเสี่ยงผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นค่าแรงขึ้นค่าของขึ้นอัตราเงินเฟ้อผู้รับเหมาต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงนั้นเองนะครับเพราะนั้นเนื่องจากผู้รับเหมาเป็นผู้แบกความเสี่ยงนะครับเจ้าของงานจึงไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลยถ้าค่าใช้จ่ายมันเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้นะครับถามว่าแล้วข้อเสียของสัญญาแบบเหมารวมคืออะไรสิ่งที่ต้องระวังข้อควรระวังเราเรียกว่าข้อควรระวังของสัญญาแบบเหมารวมสำหรับเจ้าของงานก็คือ1มันอาจจะมีเหตุจูงใจให้ผู้รับเหมาบางรายอาจจะทุจริตและไม่ซื่อสัตย์โดยการใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานหรือทำงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบก่อสร้างเนื่องจากผู้รับเหมาเนี่ยต้องแบกความเสี่ยงทั้งหมดถ้าค่าใช้จ่ายโครงการต่ำกว่าที่มีการตกลงกันไว้เขาก็กำไรค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่ตกลงไว้เขาขาดทุนเพราะนั้นผู้รับเหมาบางรายอาจจะคิดไม่ดีอาจจะคิดไม่ซื่อนะครับอาจจะทุจริตใช้ของที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดนะครับหรือทำงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบก่อสร้างเพื่ออะไรเพื่อลดต้นทุนของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่โอนเนอร์ควรจะระวังก็คือต้องมีการตรวจสอบควบคุมงานอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเขาก่อสร้างเป็นไปตามแบบเพื่อให้ก่อสร้างให้เกิดความมั่นใจว่าวัสดุสิ่งของที่เขานำมาใช้นะครับวัสดุก่อสร้างที่เขานำมาใช้มันเป็นไปตามมาตรฐานเป็นไปตามสเปซิฟิเคชันที่เรากำหนดนะครับข้อควรระวังอันหนึ่งก็คือเจ้าของงานเนี่ยควรต้องตรวจสอบขอบเขตงานในสัญญาแล้วก็ BOQ ที่ผู้รับเหมาเสนอมาอย่างรอบคอบนะครับสัญญาแบบล่ำซ้ำเนี่ยในการทำสัญญาแบบล่ำซ้ำเหมารวมกี่ล้านบาทแล้วแต่ผู้รับเหมาเขาจะมีการทำ BOQ เรียนไปคราวที่แล้ว Bill of Quantity หรือบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานะครับอันนั้นข้อเสียของสัญญาข้อจำกัดของสัญญาแบบล่ำซ้ำคือในการทำสัญญาแบบล่ำซ้ำเนี่ยผู้รับเหมาจะเสนอ BOQ ให้กับเรานะครับผู้เหมาเสนอ BOQ ให้กับเรานั้นปัญหาอันนึงที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คือบางทีพอทำงานก่อสร้างไปปั๊บมันมีงานบางอย่างที่มันอาจจะงอกขึ้นมาหรือมันมีงานบางอย่างซึ่งเขาเรียกว่ามันไม่อยู่ใน BOQ ที่ผู้รับเหมาเสนอมานะครับหรือคุณทำงานไปปั๊บทำงานจริงปั๊บเจองานบางงานซึ่งไม่อยู่ใน BOQ ที่ผู้รับเหมาเสนอมามันเกิดอาจจะเกิดข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้ว่าผู้รับเหมาว่าโอเคงานเนี้ยมันไม่อยู่ใน BOQ ที่เสนอมาเขาไม่รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นBOQ คือบัญชีปริมาณเรื่องของวัสดุและค่าแรง
ที่พวกเราเสนอมาถ้างานระหว่างงานก่อสร้างจริงแล้วปรากฏว่างานบางงานมันเกิดไม่มีอยู่ใน BOQ งานบางงานในแบบก่อสร้างที่เราให้เข้าไปตอนแรกปรากฏว่ามันไม่อยู่ใน BOQ ผู้รับเหมาก็จะแย้งว่างานนี้ไม่อยู่ใน BOQ เขาไม่รับผิดชอบให้เรารับผิดชอบให้โอนเนอร์รับผิดชอบเองเพราะฉะนั้นเจ้าของงานต้องตรวจสอบดูเรื่องของขอบเขตงานในสัญญาให้เป็นอย่างรอบคอบว่ารายการใน BOQ มันสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องนะนะครับเพื่อป้องกันข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้นั่นคือข้อจำกัดหรือข้อเสียของสัญญาแบบเหมารวมนะครับอันนี้มาดูข้อดีของสัญญาแบบในมุมมองผู้รับเหมาบ้างในมุมมองของผู้รับเหมาเนี่ยสัญญาแบบเหมารวมมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนี่ครับแน่นอนสัญญาแบบเหมารวมเนี่ยมันเป็นลักษณะของ high risk high reward ก็คือความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงนะครับนั่นอย่างเป็น high risk high reward เพราะนั้นผู้รับเหมาที่เขาเก่งผู้รับเหมาเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาจะชอบสัญญาแบบเหมารวมเพราะว่ามันจะได้กำไรสูงถ้าเกิดเขาเก่งเขาประหยัดได้เก่งเขาทำงานได้เก่งทำงานได้เร็วทำงานได้มีประสิทธิภาพเพราะนั้นเขาก็มีต้นทุนในการทำงานที่ต่ำลงกำไรก็จะสูงขึ้นนะครับนั้นมันเป็นรูปแบบการทำงานแบบ high risk high reward นะครับแน่นอนโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ใช้สัญญาแบบเหมารวมนะครับผู้รับเหมาส่วนใหญ่ชอบสัญญาแบบเหมารวมแน่นอนผู้รับเหมาชอบอะไรที่มัน high risk high reward อยู่แล้วเพราะเขาก็มั่นใจในฝีมือมั่นใจในประสิทธิภาพในการทำงานของเขานะครับข้อเสียของสัญญาแบบเหมารวมคืออะไรข้อเสียของสัญญาแบบเหมารวมก็คือผู้รับเหมาจะต้องแบกรับความเสี่ยงของโครงการไว้ทั้งหมดนั่นแปลว่าค่าข้าวสดุขึ้นค่าแรงขึ้นนะครับความเสี่ยงทั้งหมดตกอยู่กับตัวผู้รับเหมาถ้าเกิดมาก่อสร้างจริงแล้วมันมีปัญหาอุปสรรคทำให้การทำงานมันยากกว่าที่คาดไว้ฝนตกฟ้าร้องทำงานได้ช้าความเสี่ยงมันก็อยู่กับผู้รับเหมานะครับความเสี่ยงจากผลิตภาพการทำงานต่ำความเสี่ยงจากความล่าช้าในการทำงานข้อโต้แย้งนั้นกฎหมายความเสี่ยงอื่นๆที่ทำให้การทำงานมันล่าช้าความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยมันตกอยู่กับผู้รับเหมาในการทำงานเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ high risk high reward สัญญาแบบที่2คือสัญญาแบบราคาต่อหน่วยหรือว่า unit price contract นะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าลัมซัมคอนแทคคือเหมารวมทั้งโครงการเป็นมูลค่าเท่าไหร่นี่ครับสัญญาแบบที่สองคือเป็นสัญญาแบบราคาต่อหน่วยหรือว่า unit price contract ก็คือเราจะจ่ายเงินตามปริมาณงานจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยที่ผู้รับเหมาเสนอในการประมูลอันนี้ไม่ใช่การเหมารวมละอันนี้คือทำจริงเท่าไหร่จ่ายเงินตามนั้นปริมาณงานจริงเท่ากับเท่าไหร่เราจ่ายเงินตามปริมาณงานจริงที่เกิดขึ้นนะครับลักษณะของ unit price contract เนี่ยส่วนใหญ่เราใช้กับงานซึ่งบางทีเราอาจจะยังไม่ชัดเจนในเรื่องของปริมาณงานที่ต้องทำจริงนะครับผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของงานอาจจะยังไม่ชัดเจนในเรื่องของปริมาณงานที่ต้องทำจริงๆนะครับเช่นพวกงานก่อสร้างถนนบางทีงานก่อสร้างถนนเนี่ยบางทีมันก่อสร้างถนนเข้าไปในป่าบางทีเราเข้าไปสำรวจปริมาณงานจริงไม่ได้นะครับหรือปริมาณงานดินตักดินถมต่างๆบางทีมันอยู่ในป่าเราสำรวจละเอียดทั้งหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงใช้สัญญาแบบ unit price contract เพื่อที่ว่าถึงเวลาเราทำงานจริงแล้วปริมาณงานจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเท่าไหร่เราจะจ่ายเงินตามนั้นนะครับเพราะนั้นถามว่าวิธีการประมูลเขาประมูลเป็นยังไงเป็น unit price contract เพราะว่าเราบอกว่าเราจะจ่ายเงินตามปริมาณงานจริงที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้จะสมมุติตัวอย่างสมมุติโครงการก่อสร้างถนนสายหนึ่งนะครับจากการถอดแบบคร่าวๆของเจ้าของพบว่ามีงานถมและบดอัดชั้นพื้นทาง140ลูกบาศก์เมตร140ลูกบาศก์เมตรมีงานผิวทาง 1,400 ตารางเมตรเพราะฉะนั้นในการประมูลงานย้อนไปนิดนึงนะครับในการประมูลงานให้เป็นสัญญาต่อหน่วยเจ้าของงานต้องมีการกำหนดปริมาณงานอ้างอิงเอาไว้ว่าคาดการณ์ก็ว่าปริมาณงานประมาณเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่
แน่นอนว่าปริมาณงานอ้างอิงนี้มันอาจจะไม่ชัวร์ไม่เป๊ะ 100% อย่างที่อาจารย์บอกบางทีเราก่อสร้างถนนไปในป่าเราไม่รู้ปริมาณงานที่ต้องทําจริงๆเพราะเราไม่สามารถเข้าไปสํารวจรายละเอียดทั้งหมดได้เพราะนั้นอย่างน้อยต้องมีการกําหนดปริมาณงานอ้างอิงเบื้องต้นเอาไว้นะครับประมาณการมาก่อนว่าประมาณกี่ลูกบาศก์เมตรในแต่ละส่วนนะครับสมมุติว่าโครงการก่อสร้างนี้นะครับคาดว่ามีงานถมและบดอัด140ลูกบาศก์เมตรมีงานผิวทางลาดยาง 1,400 ตารางเมตรอันนี้เป็นปริมาณอ้างอิงที่ใช้ในการประมูลกำหนดโดยเจ้าของงานนะครับเวลาที่เขาประมูลงานเวลาที่เขาประมูลงานสมมุติว่าผู้รับเหมาประมูลอยู่2รายคือ A และ B เสนอประมูลงานแข่งกันผู้รับเหมาจะเสนอมาเป็นราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการงานเช่นผู้รับเหมา A เสนอมาว่างานถมเสนอลูกบาศก์เมตรละ900บาทต่อลูกบาศก์เมตรงานลาดยางผู้รับเหมา A เสนอมา600บาทต่อลูกบาศก์ต่อตารางเมตรผู้รับเหมา B ก็เหมือนกันเวลาเสนอจะเสนอราคาต่อหน่วยมาผู้รับเหมา B เสนอราคาต่อหน่วยมา850บาทต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับงานถมเสนอราคาต่อหน่วยของงานผิวทางลาดยางมาเท่ากับ620บาทต่อตารางเมตรถามว่าเวลาคำนวณว่าใครชนะการประมูลทำยังไงเราก็เอาราคาต่อหน่วยที่ผู้รับเหมาเสนอคูณด้วยปริมาณงานอ้างอิงที่โอนเนอร์ประเมินเอาไว้เช่นเอา900บาทคูณด้วย140ได้กับ 126,000 บาทสำหรับงานถมและบดอัดเอา600บาทคูณด้วย 1,400 ได้กับ 8,840,000 บาทสำหรับงานผิวทางเพราะนั้นผู้รับเหมา A มีราคารวมเท่ากับ 966,000 เหมือนกันครับเราเอาราคาต่อหน่วยที่ผู้รับเหมา B เสนอคูณด้วยปริมาณงานอ้างอิงของโอนเนอร์ได้เท่ากับ 119,000 สำหรับงานถมเรา620บาทต่อตารางเมตรที่ผู้รับเหมา B เสนอคูณด้วยปริมาณอ้างอิงของโอนเนอร์คือ 1,400 ตารางเมตรได้ 868,000 บาทรวมเป็น 987,000 บาทถามว่าในการประมูลตรงนี้ผู้รับเหมา A หรือผู้รับเหมา B ชนะการประมูลเวลาดูเราดูที่ราคารวมนะครับเนื่องจากราคารวมของผู้รับเหมา A ถูกกว่าผู้รับเหมา B ดังนั้นในการประมูลนี้นะครับผู้รับเหมา B ผู้รับเหมา A จะชนะการประมูลนะครับผู้รับเหมา A ชนะการประมูลอันนี้ดูในส่วนของการประมูลนะครับเราดูเราเอาราคาต่อหน่วยที่ผู้รับเหมาแต่ละรายเสนอคูณด้วยปริมาณงานอ้างอิงที่โอนเนอร์ประเมินเอาไว้กำหนดเอาไว้นั้น A ชนะการประมูลแต่เวลาที่จ่ายเงินจริงเราดูจากอะไรเวลาที่จ่ายเงินจริงเราต้องดูด้วยว่าปริมาณงานจริงที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่เช่นถ้าปริมาณงานจริงของงานถมเท่ากับ150ลูกบาศก์เมตรตอนแรกก่อนตอนประมูลเนี่ยโอนเนอร์บอกว่าปริมาณงานจริงของงานถมเท่ากับ140ลูกบาศก์เมตรถูกไหมครับแต่พอไปทำงานจริงๆแล้วปรากฏว่างานถมจริงๆเนี่ยต้องถมทั้งหมด150ลูกบาศก์เมตรนั้นเวลาจ่ายเงินจริงนะครับเวลาจ่ายเงินจริงเราจะเอา150ลูกบาศก์เมตรคือปริมาณงานจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยที่ A เสนอมาคือ900บาทนั่นคือเงินจริงที่จะจ่ายสำหรับงานถมงานผิวทางก็เหมือนกันครับงานผิวทางบอกว่าพอทำงานจริงงานผิวทางเท่ากับ 1,300 ตารางเมตรตอนแรกตอนที่ประมูลงานประเมินไว้ 1,400 แน่นอนว่าปริมาณงานนี้เป็นปริมาณงานที่ประเมินออกมาตอนแรกมันไม่แม่นมันไม่เป๊ะเนื่องจากว่ามันเป็นข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นพอทำงานจริงแล้วปรากฏว่างานผิวทางออกมาเท่ากับ 1,300 ตารางเมตรนั้นเวลาจ่ายเงินเราจะจ่ายตามปริมาณงานจริงที่ทำคือ 1,300 ตารางเมตรคูณด้วยราคาต่อหน่วยที่ผู้รับเหมาเสนอมาตอนที่ประมูลงานคือ600นั่นแปลว่าสัญญานี้เวลาที่จ่ายเงินเจ้าของต้องจ่ายเงินตามปริมาณงานจริงคือ150ลูกบาศก์เมตรคูณด้วย900บาทต่อลูกบาศก์เมตรตอนที่เสนอมาตอนประมูลบวกด้วย 1,300 ตารางเมตรคูณด้วย600บาทต่อตารางเมตรตอนที่เสนอมาตอนประมูลงานนั้นตอนจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา A ตอนจ่ายเงินจริงจะจ่ายเท่ากับ 915,000 บาทนี่คือรูปแบบของสัญญาแบบราคาต่อหน่วยการจ่ายเงินจะจ่ายเงินตามปริมาณงานจริงที่ผู้รับเหมาทำ
นะครับอันนี้มาดูก่อนนะครับถามว่าสัญญาแบบราคาต่อหน่วยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับสัญญาแบบราคาต่อหน่วยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงตอนนี้เที่ยงแล้วเดี๋ยวอาจารย์หยุดไปแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลัวพวกเรามาตำหนิผม